ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่7ค่ะคือเรื่องเกมส์ค่ะหลายๆคนนะคะคงชอบเล่นเกมกันมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ทั้งหมด10คำด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมนะคะนั่นคือ if clause นะคะหรือประโยคเงื่อนไขนั่นเองค่ะทีนี้หลายๆคนเนี่ยเล่นเกมกันจนติดเลยใช่ไหมคะเคยหรือเปล่าคะว่าเล่นไปเล่นมาแล้วกลับไปนอนค่ะแล้วฝันว่าเราผ่านด่านนั้นได้นะคะเป็นต้นนะคะจริงๆหลายคนอาจจะฝันหลากหลายด้วยกันนะคะมาดูซิว่าพี่ฟ้าเนี่ยจะฝันยังไงนะคะเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมค่ะShoot! What a weird dream! Why did I keep failing? Seriously, I'm going to look up an instructional video of this game.